ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านรับวิทยาศาสตร์น้อยตอนเกมโชว์อะไรกันนี่บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านครับโอ้ยถูกปลุกแต่เช้าอีกแล้วทุกคนตื่นเร็วพวกเธอต้องไม่เชื่อสิ่งที่ฉันเห็นอยู่นี่แน่เลยอะไรหรอแกเนี่ยดีต้อนรับขอต้อนรับสู่เกมโชว์ที่รับความเมียวมากที่สุดนะครับและนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรายินดีต้อนรับครับคำถามข้อแรกของเรามีอยู่ว่าในเวลา2วินาทีคอมพิวเตอร์อาจทำความผิดพลาดได้มากแค่ไหนก็เท่ากับที่คน50คนทำผิดพลาดได้หากทำงานไม่มีหยุดนานถึง200ปีนะสิตอบนี้ถูกต้องนะครับและคุณจะได้รางวัลเป็นหนูถีบจากจำนวน20ตัวแต่คุณสามารถเลื่อนลูกสนุกต่อเพื่อชิงรางวัลใหญ่กว่านี้ได้ตกลงว่าแข่งต่อนะครับและนี่ก็คือคำถามสุดหินจากทางรายการเราได้เตรียมเกลือกับพริกไทยป่นซึ่งผสมกันอยู่ด้านที่เห็นผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องหาทางแยกพริกไทยกับเกลือออกจากกันให้หมดภายในเวลา10ชั่วโมงเอานี้ไปอ่ะจริงด้วยแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงหรอกเอาล่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยโอ้สุดยอดมากเลยซาร่าผู้เข้าร่วมแข่งขันวันนี้ทำลายทุกสถิติที่เราเคยมีมาก่อนนี่เลยครับคุณจะได้รับรางวัลเป็นชามแก้ว10ใบกับเกลือและพริกป่นอย่างละ10ถุงโปรดประมือกับผู้เข้าแข่งขันด้วยครับอยากรู้ละสิว่าแก่นทำได้ยังไงถ้าอยากรู้ต้องมาลองทำดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนักเตะบอลเพ็งทอนบอกเลยวันนี้พวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโอ้โหเห็นฝีมือของพี่แก่นในการตอบคำถามสุดหินที่ให้แยกพริกไทยป่นออกจากเกลือแบบนี้แล้วครับน้องๆแล้วถ้าเราเอาพริกไทยกับเกลือมาผสมกันล่ะครับแบบในการ์ตูนน้องๆคิดว่าเราจะสามารถแยกพริกไทยออกมาได้ยังไงครับไหนเราช่วยพี่หน่อยคิดหน่อยฮะใช้ช้อนคนใช้ช้อนคนเหรอครับใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักออกมาตักอะไรอ่ะตักพริกไทยออกมาเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าเจ้าช้อนเนี่ยจะสามารถแยกพริกไทยออกจากเกลือได้หรือเปล่าครับแล้วน้องอยากรู้ไหมล่ะครับอยากค่ะอยากรู้เราต้องลองทำดูวันนี้พี่บอลมีนี่เลยครับเหมือนในการ์ตูนเลยนี่ครับนี่อะไรครับเกลือรู้ได้ไงว่าเป็นเกลือก็พี่เขาค่ะสีขาวขาวพอมเม็ดมันเล็กเล็กพอมเม็ดเล็กเล็กนี่พี่มันมีอีกหนึ่งอย่างเหมือนในการ์ตูนเช่นกันนะครับพริกไทยนี่เลยลองดูซิว่าพริกไทยมีลักษณะยังไงบ้างครับแกงผงสีน้ำตาลไหนบ้านใครมีพริกไทยบ้างยกมือขึ้นบ้านใครมีเกลือบ้างยกมือขึ้น
ระหว่างเกลือกับพริกไทยเนี่ยมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างมันเล็กๆเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนถ้าสมมติว่าเราเอาทั้งสองอย่างมารวมกันผสมกันเลยนะครับน้องๆคิดว่าเราจะแยกเจ้าพริกไทยออกมาจากเกลือได้ยังไงดีนะลองช่วยมันคิดหน่อยสิครับใช้ช้อนคนใช้ช้อนคนใช้ช้อนปากเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะพี่บอลมีจานให้น้องแล้วเราก็เอาพริกไทยกับเกลือมาผสมกันนั่นเองนะครับลองใช้วิธีที่น้องๆบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่าเราจะแยกพริกไทยออกจากเกลือได้ยังไงดีนะก็คนๆค่ะคนแล้วทำไมต่อตักไอ้ลองเอาพริกไทยออกมาใช้ช้อนตักมาหรือสิครับทำได้หรือเปล่าโอ้โหมีเกลือออกมาเต็มเลยอะเดี๋ยวพวกเราลองมาใช้วิธีแบบพี่แก่นในการ์ตูนกันดีกว่าครับพี่แก่นเขาใช้ผ้าชามัวหรือผ้าขนสัตว์นั่นเองนะฮะพี่บอลจะลองให้น้องๆเนี่ยเอาช้อนที่มีอยู่มาถูๆกับผ้าหนึ่งสามสามหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูซิมีอะไรเกิดขึ้นครับพริกไทยติดลองเอาดูซิว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นพริกไทยเห็นหลังจากน้องๆลองนำช้อนพลาสติกมาถูกับผ้าชามัวปรากฏว่าผงพริกไทยป่นถูกช้อนดูดขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเอ๊และถ้าน้องๆลองถูช้อนกับเสื้อผ้าของตัวเองบ้างล่ะคะช้อนจะดูดพริกไทยได้เหมือนกับถูกับผ้าขนสัตว์หรือเปล่ามาดูกันค่ะลองโชว์เพื่อนๆหน่อยครับไม่ติดนะครับน้องวิทย์นะครับโชว์เพื่อนหน่อยครับไม่ติดอ่ะไหนลองฝั่งนี้ดูบ้างสิน้องกีตาร์ติดไหมติดหนอไหนเอาขึ้นมาครับติดไหมติดขอให้ติดโชว์เพื่อนหน่อยครับติดไหมไม่ติดที่ช้อนของน้องๆบางคนดูดพริกไทยขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเนื้อผ้าของแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกันค่ะผ้าที่มีส่วนผสมของใยขนสัตว์จะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยามากกว่าเนื้อผ้าชนิดอื่นๆและถ้าน้องๆลองเปลี่ยนจากเกลือและพริกไทยมาเป็นเมล็ดงาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นบ้างล่ะคะน้องๆคิดว่าจะทำได้ไหมได้ค่ะถ้าคิดว่าได้ยกมือขึ้นทำไมถึงได้ครับน้องนายเพราะมันเม็ดใหญ่พี่บอลว่าเราลองมาทำดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะสามารถดูดขึ้นมาได้หรือเปล่าติดไหมครับติดลองโชว์หน่อยครับชวนเพื่อนหน่อยโอ้โหขนาดเมล็ดงาเมล็ดใหญ่กว่าพริกไทยป่นตั้งเยอะยังดูดขึ้นมาได้เลยและถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้บ้างล่ะคะน้องๆคิดว่าช้อนจะดูดขึ้นมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอาช้อนที่ยังไม่ถูกับผ้ามาดูก่อนนะครับได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราลองเอามาถูกับผ้าใช้วิธีเดิมเลยลองถูกับผ้าดูบ้างครับว่าจะถูแล้วสามารถดูดกระดาษทิชชู่ได้หรือเปล่าติดไหมครับติดแล้วติดไหมครับและที่ช้อนสามารถดูดผงชนิดต่างๆแล้วก็กระดาษทิชชู่ได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าช้อนถูกับผ้าขนสัตว์แบบนี้จนเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับไฟฟ้าสถิตจะทำให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างช้อนกับพริกไทยและเกลือที่ผงพริกไทยถูกดูดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าผงพริกไทยมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบากว่าเกลือนั่นเองแหละครับแรงดึงดูดของไฟฟ้าสถิตจึงสามารถดูดผงพริกไทยขึ้นมาได้ครับการเสียดสีกันระหว่างวัตถุหรือการเสียดสีกันของสิ่งของกับมนุษย์ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตหรือขั้วไฟฟ้าครับขั้วไฟฟ้าที่ต่างกันจะดูดเข้าหากันส่วนขั้วไฟฟ้าที่เหมือนกันจะผลักออกจากกันครับในปรากฏการณ์ธรรมชาติเหตุการณ์ฟ้าร้องฟ้าแลบก็ล้วนเกิดจากไฟฟ้าสถิตเช่นกันครับนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับปิดท้ายวันนี้เรามีผลงานของน้องๆ นักวิทยาศาสตร์น้อยจากทางบ้านที่ส่งมาร่วมสนุกกับพวกเราครับชอบทดลองแบบนี้แล้วก็รับไปเลยของรางวัลพิเศษจากทางรายการขอเชิญส่งรูปหรือคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิทยาศาสตร์น้อยจากที่น้องๆดูในรายการหรือทดลองทำเองที่บ้านมาอวดพวกเราตามที่อยู่ที่หน้าจอนะครับทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราทุกคนถ้าอยากรู้ต้อง
ลาทังบูนี่ไปแล้วสวัสดีครับ